ุณผู้ชมครับหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินสายรถโชว์แลนด์บริดจ์เชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกวันนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดระนองได้รับทราบข้อมูลผลตอบรับโครงการนี้โดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าแลนด์บริดจ์จะฟื้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้ครับหลังประชุมครม.และการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่ตลอด2วันที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรียืนยันว่าโครงการแลนด์บริดจ์จะเป็นโครงการที่จะสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มโอกาสทางการศึกษานะครับพร้อมทั้งระบุว่าจะรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนให้รอบด้านด้วยวันนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในโครงการของกลุ่ม7จังหวัด13โครงการมูลค่า350ล้านจังหวัดละ50ล้านและโครงการตามข้อเสนอของภาคเอกชน5โครงการมูลค่า202ล้านให้ใช้งบประมาณปี2566งบกลางไปพางก่อนนะครับด้านนายชัยวัชรงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงว่าครม.ได้รับทราบการเดินสายรถโชว์แลนด์บริดจ์เชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกทั้งเวทีเอเปคไปจนถึงเวที World Economic Forum ที่สวิตเซอร์แลนด์ด้วยครับ